เฮ้ยไม่ต้องแล้วมันอยู่นู่นอยากกันนี่งานนี้ไอ้อัคนีได้ตายคามือพี่วงแน่เลยครับนายมึงไอ้อัคนีเฮ้ยแกจะทำอะไรอ่ะคืนนี้นะกูจะฆ่ามึงที่ได้แกคิดเหรอว่าจะทำได้เออดิวะนี่ไอ้พวกหยุดอย่านะดิวะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้หยุดไงฉันบอกให้หยุดลงไปได้คุณหนูแกออกไปให้พ้นกล้าดีไงมาสั่งฉันคืนคุยกับนายอัคนีอยู่ดีๆแกก็วิ่งเข้ามากัดเขาอย่างกับเป็นหมาบ้าเขาไปทำอะไรให้แกฮะมันถูกเนื้อต้องตัวคุณหนูอะแล้วไงนี่มันเนื้อตัวของฉันมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยทำไมคุณหนูพูดอย่างนี้มากไปเลยในวงคุณหนูหยุดพอแล้วในวงนายครับไอ้กระจอกเนี่ยมันถูกเนื้อต้องตัวคุณหนูอะฉันบอกให้พอแล้วพวกแกไปได้แล้วนายครับฉันบอกให้ไปได้แล้วไงคันนี้แกมาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอคือผมโอ้ยก็คงจะนานแล้วล่ะพ่อเพราะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยยายบานชื่นกำลังหวานเยิ้มเลยเงียบไปเลยนะพี่เจิดแกกลับไปที่พักแล้วพรุ่งนี้เราให้สาสางกันครับนายว่าก็ลูกบอกพ่อแล้วไงคะว่าลูกกับนายอัคนีอ่ะเรารู้สึกดีต่อกันลูกรู้สึกดีกับลูกน้องของพ่ออย่างนั้นไม่ค่ะพ่อนายอัคนีเขาแตกต่างพ่อก็ต้องดูออกไม่อย่างนั้นพ่อไม่รับเขามาอยู่ข้างๆพ่อหรอกจริงไหมแต่ยังไงมันก็เป็นลูกน้องของพ่ออยู่ดีจากใครบางคนที่เธอไม่ต้องสนใจจากความ